พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับได้กล่าวถึงการเตรียมจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นว่าต้องรอให้รัฐบาลชุดใหม่เนี่ยเข้ามากำหนดรูปแบบว่าจะมีการจัดการเลือกตั้งอย่างไรนะครับพร้อมกันทั้งหมดนะครับหรือว่าจะแยกเป็นพื้นที่ซึ่งกระทรวงมหาดไทยเองก็เตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องไว้แล้วส่วน 2-3 วันที่ผ่านมานะฮะที่มีกรณีปรากฏชื่อของนายณรงค์ศักดิ์โอสถนากรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาจะลงสมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในสังกัดพรรคพลังประชารัฐทางด้านของพลเอกอนุพงศ์ก็ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเพราะว่าไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคแต่ก็ยอมรับนะครับว่านายณรงค์ศักดิ์นั้นมีความสามารถและมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่หลากหลายรูปแบบครับก็คงต้องรอรัฐบาลใหม่เป็นผู้กำหนดเพราะคสช.ไม่ได้กำหนดก็ท่านรัฐบาลใหม่ก็คงต้องกำหนดว่าจะดำเนินการเมื่อไหร่ขณะนี้ก็คงเตรียมพร้อมที่จะดำเนินการถ้ามีทางนโยบายมาว่าจะเลือกแล้วก็จะเลือกอะไรก่อนนะหรือจะเลือกอย่างไรนะครับก็ส่วนเกี่ยวข้องต่างก็เตรียมการส่วนเกี่ยวข้องไว้เขาจะเอาใครลงผมยังไม่มีการพูดคุยผมก็ไม่ทราบไม่สามารถจะตอบได้การตอบก็คงจะไม่ใช่เรื่องจะไปตอบเพราะไม่ได้เข้าประชุมกับเขาอันที่สองก็ยังไม่ได้พูดคุยกับท่านณรงค์ศักดิ์เลยแต่ถ้าถามว่าท่านเป็นอย่างไรผมตอบได้ท่านเป็นคนมีความสามารถที่จะทำงานได้ดีไม่ว่าตำแหน่งใดทั้งสิ้นเป็นผู้ว่าการจังหวัดเป็นรองที่ดีกรมที่ดินมามีความเชี่ยวชาญในหลายเรื่องทั้งทางด้านของการปกครองและด้านของทางด้านวิศวกรรมท่านจบทางด้านวิศวะมาเพราะนั้นก็มีความพร้อมที่จะทำงานได้ในหลายๆรูปแบบการทำงาน